ธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้สนับสนุนรายการโดยพิโนลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ลองแก่งน้ำเค้กโดยป๊อปทัวร์รถเช่าเอวิสบ้านสวนชมวิวโฮมสเตย์บ้านรักไทยจดทะเบียนโดเมนเนมและบริการเว็บโฮสติ้งบางกอกโฮสต์ .com ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุณข้างลำน้ำไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ครับรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางออกไปค้นหาพิกัดการเดินทางใหม่ๆทั้งที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างแดนนะครับผมอิฐไส้ทองเป็นผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้ครับพาคุณผู้ชมครับมาเที่ยวในวันธรรมดานะครับเพราะว่าวันธรรมดาน่าเที่ยวมากๆแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าสู่ที่นี่ครับเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ครับถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดท็อป10ของเมืองไทยเลยครับโดยเฉพาะบนยอดเขาแห่งนี้ครับผมอยู่ที่พิโนลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ครับเรามองเห็นวิวของเขาคอเยอะแยะมากมายนะครับมากกว่า180องศาครับแล้วก็ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีจุดชมวิวที่สำคัญเลยครับของที่พิโนลาเต้เองเขาจะมีร้านกาแฟอยู่ด้านบนนะครับมีเบเกอรี่ให้บริการมีเครื่องดื่มให้บริการมากมายหลากหลายทุกคนก็สามารถที่จะนั่งชิลๆมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วด้วยนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นซีนารีที่สวยงามมากๆติดท็อป10ของเมืองไทยเลยครับแต่วันนี้ครับการเดินทางของพวกเราครับเริ่มจากการเบาๆแบบนี้ครับชิลๆนะแล้วไปทางสายธรรมไปเที่ยววัดนิดนึงหลังจากนั้นพาคุณผู้ชมครับไปผจญภัยที่นี่ครับมีการผจญภัยแบบติดท็อป3ของเมืองไทยนั่นก็คือการล่องแก่งน้ำเค็กครับเราจะเริ่มจาก1 2 3 4 5จะสนุกขนาดไหนคุณผู้ชมครับติดตามชมห้ามเปลี่ยนช่องโดยเด็ดขาดครับเริ่มจากจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้ครับไปเชื่อมต่อกับจังหวัดพิษณุโลกเลยครับบนถนนเส้นทางรูท12ครับมันจะเชื่อมถึงกันได้อย่างไรติดตามชมรายการโลกใหม่ครับออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางตอนนี้ฮะเราขึ้นมาอยู่ที่จุดที่เป็นร้านกาแฟของพิโนลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่นะครับจุดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่แบบ180องศาหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่จะมองตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่960เมตรครับถือว่าสูงมากๆสำหรับแขกที่พักผ่อนอยู่ที่นี่ครับบอกเลยฮะว่าสามารถที่จะขึ้นมาทานอาหารแบบส่วนตัวอยู่ที่ชั้น2ของที่นี่ครับเขาจะจัดเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เรามาถึงเราเช็คลิสต์ไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะทานอะไรบ้างบอกเลยครับว่าสถานที่อย่างนี้ครับเหมาะอย่างยิ่งครับที่จะพาคนรักเพื่อนสนิทคนในครอบครัวมาเที่ยวสิครับบอกเลยฮะเมืองไทยสวยทุกวันจริงๆโดยเฉพาะวันที่เรามาเที่ยววันนี้เป็นวันธรรมดาครับแน่นอนวันธรรมดาน่าเที่ยวมากๆครับการเดินทางในครั้งนี้คุณผู้ชมผมเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาครับเพราะว่าวันธรรมดาน่าเที่ยวที่สุดเนื่องจากว่าเราไม่จำเป็นต้องไปแย่งสถานที่ท่องเที่ยวแย่งกินกับน
นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในวันเดียวกันใช่ไหมครับผมมาถ่ายทำในวันธรรมดาและสิ่งที่ชอบมากครับสถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นที่พักแบบ4ดาวนะครับที่ชื่อว่าพิโนลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ครับที่นี่ก็จะเป็นอาหารเช้าที่ดูสิครับว่าน่าสนใจขนาดไหนแบบเบาๆนะนี่เบาๆนะแต่เยอะมากครับเนื่องจากว่าเราเดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงเรามาถึงที่นี่ก็ช่วงเย็นเราก็ได้พักผ่อนได้นอนที่นี่สัก1วันสบายๆแล้ววันนี้เราจะมีกิจกรรมมากมายครับจากมุมตรงนี้เราก็จะมองเห็นทะเลหมอกที่สวยงามมากๆเลยและถือได้ว่าเป็นซีนารีที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์หรือประเทศไทยครับก่อนที่เราจะไปยังแหล่งท่องเที่ยวถัดไปแอดเวนเจอร์ครับนั่นคือล่องแก่งน้ำเค็กที่นี่มีจุดไฮไลท์ถึงระดับ5นั่นคือความเสียวความสนุกเป็นความสนุกสุดยอดอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนแล้วที่นี่ก็มีกาแฟอร่อยด้วยออกมาเจอกันแล้วมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยนี่ก็เปลี่ยนองค์ทรงเครื่องครับประจำปีครับของพวกเราเมื่อถึงฤดูฝนจะต้องออกมาสำรวจแม่น้ำเขตครับสำหรับกิจกรรมล่องแก่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองไทยเลยนะแต่ตอนนี้เป็นต้นฤดูครับแล้วน้ำก็มาเยอะพอสมควรแล้วพร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับทั้งไทยทั้งต่างชาติวันนี้ได้ทีมของพี่ป๊อปผู้ชำนาญการบอกเลยมาทุกปีมาใช้บริการพี่ป๊อปตลอดคุณผู้ชมการอื่นเดี๋ยวแนะนำก่อนพี่ปั๊บครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ปั๊บยังเป็นทางการครับสวัสดีครับพบกันทุกปีครับก่อนที่จะเปิดฤดูการท่องเที่ยวล่องเข่ง ล่องแก่งลำน้ำเข็กผมเอาคำมาผสมกันซะมึนละผมจะต้องมาสำรวจก่อนครับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับน้ำก็ปีนี้น้ำมาไวครับไม่เหมือนปีที่แล้วรอกันแย่เลยปีนี้พร้อมแล้วครับพร้อมมาเกือบเดือนแล้วครับล่องกันมาเกือบเดือนแล้วเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้เดี๋ยวจากรายการออกไปน่าจะเยอะแล้วครับคนครับครับก็ให้ทุกๆคนได้รับรู้ครับว่าพื้นที่ตรงนี้พร้อมให้ใช้บริการแล้วนะครับหลังจากนี้ไปทุกคนมาได้เลยครับติดต่อพี่ป๊อปบอกเลยครับบริการดีมากความปลอดภัยชั้นเลิศครับนี่เป็นสิ่งสำคัญนะใช่ครับมองเป็นอันดับแรกครับครับครับผมผมเห็นแว๊บๆครับมีช่างภาพตามถ่ายรูปให้ด้วยมีครับมีครับเป็นไงทุกคนไม่ต้องกลัวนะถือไม้เซลฟี่ไปเกะกะครับให้พวกมืออาชีพทำงานดีกว่าเล่นไปเลยครับเดี๋ยวช่างภาพเขาเทเล่ฮะใช้กล้องแบบซูมไกลๆเนี่ยเห็นทุกคนเพราะเขาจะรู้มุมใช่เขารู้ที่รู้มุมรู้จังหวะที่เขาจะถ่ายแต่ละครั้งครับดังนั้นให้มืออาชีพทำงานให้ดีกว่ามาเที่ยวมาเล่นแบบสบายใจไปเลยครับแล้วให้ทีมงานดูแลความปลอดภัยทีมถ่ายรูปให้เขาถ่ายให้ทีนี้นะเรามาตรงนี้ครับตรงนี้เรียกว่าแก่งซางแก่งซางครับใช่ไหมครับแก่งซางครับแก่งซางนี้เป็นยังไงนะครับลักษณะของแก่งก็จะเป็นแก่งที่มีความกว้างใหญ่คล้ายๆแก่งหินเพลิงนะครับมีช่วงสเต็ปแรกสเต็ปที่2แล้วก็มีสเต็ปที่3ที่เป็นน้ำตกใหญ่นะครับก็มีต่อเนื่องกันไปอย่าไปดูกันครับออกมาเจอกันแล้วมาพบโลกใหม่